โชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์กลับมาเจอกันเช่นเคยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์ที่6มีนาคมแล้วโอ้โหเพิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ก็เข้าเดือนที่3ของปีแล้วเนาะมื้อนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาด้วยความสดใสเช่นเคยเจอกันแบบนี้เนาะทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:30 น. จ้าใช่แล้ววันนี้ยังอยู่กับเรา2สาวนะคะมาพร้อมกับ2ภาษาเพราะว่าเป็นสาวจาก2ประเทศนะเมื่อสักครู่ค่ะวีเจแบงจากสปป.ลาวแล้วก็วันนี้อยู่กับปูเช่นเคยนะคะเป็นสาวไทยนี่แหละประหนึ่งเหมือนประกวดกันแม่แล้วไม่ใช่นะจริงๆเราสองคนทำหน้าที่กันปกติแต่ถ้าพูดถึงการประกวดแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมคะต้องติดตามแต่ก่อนจะบอกว่าเวทีการประกวดหรือผู้เข้าประกวดนั้นจะเป็นใครบอกช่องทางกันก่อนดีกว่าได้รับชมกันเยอะๆเลยนะคะรับชมกันทั่วโลกทั่วประเทศเลยที่หลากหลายช่องทางอย่างช่องทางแรกช่องทางที่หลายคนคุ้นเคยนะคะเข้าไปติดตามรับชมได้เลยที่ www.china8thailand.com ค่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าของกล่องรบกุทีวีก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสามารถติดตามรับชมช่องทั่วโลกได้กว่าหมื่นช่องซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแม่แล้วและรวมฮอตทางเว็บไซต์เนาะที่เมื่อกี้อูบอกหมดแล้วเว็บไซต์เว็บไซต์บอกแล้วแอปพลิเคชันเนาะได้นอนโลดได้เลยตอนนี้เพียงแค่เซิร์ช5วาชาแนลจะเป็นโลโก้สีม่วงสีบัวเนาะสามารถโลดมาเป็นจะเข้าจะข้อเลยก็ยืนอย่าลืมสกิดมูข้างๆบอกว่าไปโลดแอปนี้มาเด้อเพราะว่าสามารถติดตามเบิ่งรายการคนดังเข้าโซได้ทุกมือเลยจ้าใช่แล้วนะคะอ่ะติดตามรับชมวันนี้ถ้าเกิดอดใจไม่ไหวอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญหรือว่าพูดคุยกับเรา2คนก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวกดให้ตรงหน้าจอค่ะโทรมาได้ตลอด1ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะช่องทางแรกเบอร์แรก029423319หรือว่า18006945145ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ก็สามารถโทรทักทาย Say Hello ได้เพราะวันนี้ที่เราพูดถึงเวทีการประกวดทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถคนในโลกใบนี้ทุกคนก็มีความสามารถติดตัวบางคนก็เก่งในเรื่องของภาษาพูดได้มากกว่า1ภาษา2ภาษา3ภาษา4ภาษาหรือบางคนมีความสามารถในเรื่องของการแสดงการร้องเพลงแล้วก็ความสามารถอื่นๆอีกเยอะเลยโอ้ยหลากหลายเลยมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมีการมาโชว์ในเรื่องข้องความสามารถข้องผู้ที่เข้าประกวดเนาะผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยมันก็คือเป็นเวทีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนเนาะการประกวดสุดยอดเยาวชนปีที่7เนาะต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่7แล้วนั่นเองเนาะ Print and Princess Thailand 2017นั่นเองที่อยู่นั้นนะเป็นเบื้องล่างข้อการประกวดที่ผ่านมาเนาะแต่มื้อนี้เราจะนำเนาะผู้ที่เข้าประกวดและเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะสิคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมี77คนเนาะแต่มื้อนี้เราจะมีตัวแทน8คนที่เข้ามาให้เราได้สัมภาษณ์ในรายการคนดังข้อโสในมื้อนี้ก็เลยว่าพิเศษได้ล่ะมีทั้งน้องๆเยาวชนอายุบ่ฮอด10ปีก็มีและก็10ปลายปีก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบ่มีใครอายุเกิน19ปีจักคนอ๋อไม่งั้นจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเยาวชนแล้วเพราะนี่คือเวทีสำหรับน้องๆที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเมื่อกี้เห็นตั้งแต่รุ่นมินิเลยนะแม่เด็กน้อยอ่ะออสามารถสปีกอังกฤษโอ้โหชัดเจนมากเดี๋ยวว่าแต่อันนี้เฮาเนี่ยอายเลยตอนนั้นเฮาอายุเท่านั้นนี่เราเฮาดิบอายุเท่านั้นเราอายุเท่านี้บางคนพูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้เลยงูปลาปลาฟิชอยู่เลยนะคะแต่น้องเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนมีน่ารักหล่อๆสวยๆเพราะนี่คือเวทีของ Prince and Princess Thailand 2017นั่นเองนะคะคุณผู้ชมปีนี้ปี2017แล้วเด็กรุ่นใหม่จะเก่งในเรื่องอะไรบ้างและเวทีนี้เปิดต้อนรับใครคุณต้องมีความสามารถอะไรคุณถึงมาประกวดเวทีนี้แล้วสุดท้ายคนที่ได้เป็น Prince and Princess เนี่ยจะต้องเป็นยังไงหรอถึงได้คุณผู้ชมปีนี้ปีที่7แล้วน่าสนใจมากๆถ้ามีบุตรหลานอยู่แล้วก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้คนดังของเรามาเยอะมากมาบุกถึงสตูแห่งนี้จะมีใครกันบ้างทำความรู้จักได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว วิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ
2ตั้งย่องอเหยียดเหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลิโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมเจออีก1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเนี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ยัยภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานน่าชื่นอย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ช่วงคนดังขอโชว์ Little Miss Thailand International 2015แสดงความดีใจกับหมายเลข58ครับลีวันดาบุญศรีโรจน์จากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครWe'll be right back.
าส์ได้แก่แม่คุณผู้ชมดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็มีความสุขนะคะน่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะเด็กไทยเยาวชนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเวทีเมื่อสักครู่นี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความสามารถในหลากหลายด้านอุ้มมองว่าเป็นเวทีที่ดีมากๆเลยอายุเท่าเราเนี่ยถ้ามองย้อนไปตอนเด็กๆนี่ก็เป็นเดินสายประกวดเหมือนกันนะประกวดแบบนี้แหละเห็นน้องๆแล้วก็นึกถึงตัวเองในวัยเด็กค่ะการที่อู้จะมาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่ามีเวทีแบบนี้เนี่ยแหละทำให้เรามีความทะเยอทะยานมีความฝันแล้วก็ต้องกล้าแสดงออกเช่นเดียวกันเวทีการประกวดเวทีนี้นะคะก็คือ Prince and Princess Thailand 2007นะคะก็คือเวทีการประกวดในปี2017ปีนี้เป็นปีที่7แล้วด้วยแต่ว่าคนที่จะมาเข้าประกวดเนี่ยสิน้องแบงเราก็อยากจะรู้ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วสุดท้ายจะมีตำแหน่งอะไรมีรางวัลอะไรให้กับน้องๆบ้างอันนี้น่าสนใจมากต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆก่อนที่จะเข้ามาประกวดตรงนี้ได้หรือว่าเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องมีความสามารถพิเศษมากมายเลยนะบางคนพูดภาษาอังกฤษเก่งบางคนรำเก่งหรือบางคนมีความสามารถติดตัวมาอย่างน้อยต้อง 1-2 อย่างนะคะไม่ใช่ว่าแค่มาร้องเข้ามาในจุดนี้ไม่ได้นะคะทุกคนขาถ้าใครที่ดูอยู่ก็จะรู้นะคะว่าโอ้โหกว่าจะคัดสรรนะคะครูกวางเขาบอกว่ากว่าจะคัดสรรมาถึงจุดนี้ได้นี่โอ้โหผ่านแบบหลายรอบมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเลยละกันค่ะนำทีมโดยนะคะครูกวางอนุรัตโกสกุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันเซ็นเตอร์สเตทนะคะถือสิทธิ์ครอบครองแล้วก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ณการประกวดนี้ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้ารายการเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับครูกวางอนุรัตโกสกุลนะคะแล้วก็น้องๆด้วยนี่เป็นน้องๆที่เป็นตัวแทน1ใน77คนที่เข้ารอบสุดท้ายมานะคะเดี๋ยวต้องถามครูกวางก่อนเวทีนี้เนี่ยคือเป็นเวทีที่อู้ชอบนะอู้มองว่านี่คือโอกาสที่ให้น้องๆได้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพที่ตัวเองมีเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีเวทีพวกนี้มันจะเกิดแรงบันดาลใจใช่ครับมันจะเกิดแรงบันดาลใจให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยงัดความสามารถตัวเองหรือบางทีถ้าเกิดเราเก่งไม่เท่าคนอื่นก็ไม่ได้เปรียบเทียบใครนะแต่ตัวเองก็ต้องพยายามที่จะเก่งใช่ถามก่อนเลยครูกวางคะว่า Prince and Princess Thailand 2017เป็นเวทีเพื่อใครและใครบ้างที่จะสามารถมาสมัครได้ครับผมเป็นเวทีของเยาวชนเลยนะครับตั้งแต่อายุ5-19ปีนะครับผมซึ่งเราจะคัดเลือกเยาวชนที่เป็นสุดยอดของแต่ละรุ่นทั้งหมดอยู่6รุ่นนะครับก็คือจะแบ่งตามเรนจ์ของอายุนะครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยจุดประสงค์หลักเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเข้าประกวดเวทีเยาวชนระดับโลกนะครับซึ่งจะเป็นเวทีเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือเวที Little Miss and Mr World 2017ที่ประเทศกรีซครับแล้วก็ Prince and Princess International แล้วก็อีก6เวทีหลักครับผมใช่ครับเห็นว่าเวทีที่ว่าเนี่ยคือไม่ได้ไปง่ายๆใช่ไหมคะครูกวางใช่ครับผมเพราะว่าแต่ละยิ่งเฉพาะปีนี้เนี่ยกว่าจะเข้าคือรวบรวมยอดผู้สมัครทั้งหมดจากทั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าเราจะมีการประกวดระดับภูมิภาคก่อนเราไปคัดตั้งแต่เหนือกลางอีสานใต้มาเลยจนก็จะมาถึงภาคกลางเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย 3,000 คนเลยครับโอ้ 3,000 กว่าคนแล้วสุดท้ายตอนนี้เข้ารอบมาถึง77คนครับผ่านน้องๆมาอีกหลายๆคนคือเยอะมากเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเป็นตัวแทนจากคือจริงๆแล้วทั้งหมดที่มาในรายการก็ประมาณเกือบ10คนนะเป็นตัวแทนของน้องๆอีก77คนที่เข้ารอบมาทำความรู้จักกับพวกเขาดีกว่านี่เป็นตัวแทนนะมีใครกันบ้างอ่ะเริ่มจากด้านนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะชัยนานางสาววรินทิราสุวรรณวานิชกุลนะคะเป็นผู้เข้าประกวดรุ่นมิสทีนหมายเลข66ค่ะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ18ค่ะจากจังหวัดนครปฐมค่ะตัวสูงขนาดนี้ คือแบบเรายืนอยู่ด้วยเราต้องแงนคุยน้องหาข้างบนอากาศเป็นยังไงบ้างนี่มาประกวดในเขาเรียกว่ามันมีตำแหน่งด้วยอันนี้น้องเขาจะมาในรุ่นของภาคกลางคือภาคกลางเนี่ยเราประกวดรับสมัครทั่วเยาวชนทั่วไปเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนให้ตัวแทนภาคกลางเพื่อมารวมกับตัวแทนภูมิภาคแต่ละภูมิภาคแต่ส่วนภูมิภาคแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราจะหาที่1ของแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดเพื่อมาเข้าสู่ภาคกลางน้องคนนี้เก่งมากครับน้องคนนี้พูดได้3ภาษาพูดได้ภาษาสเปนภาษาสเปนอังกฤษนะคะโอ้สเปนอังกฤษไทยไหนขอบอกรักเป็นภาษาสเปนหน่อยได้ไหมคะบอกรักพี่อย่างเงี้ยเTe quieroโอ้ก็คือแปลว่าฉันรักคุณใช่แล้วก็มีภาษาอะไรนะนอกจากสเปนแล้วมีอังกฤษอังกฤษทั่วไปมีอีกหนึ่งภาษาคือภาษาไทยนี่แหละอ่ะขอให้พูดแบบเชิญชวนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงค่ะHello everyone my name is China I'm
18 years old, number 66 from Nakhon Pathom. Study in Thammasat University. I'm a representative from Nakhon Pathom, and please welcome to coming to see our show in Asiatic. สำหรับคนที่ Asiatic นะคะยังไงก็สามารถไปติดตามโชว์ของน้องๆได้เอาปรบมือให้น้องหน่อยเก่งมากเก่งมากเลยคนต่อไปค่ะค่ะนางสาวจรีพรวันสันเทียค่ะเป็นผู้ประกวดปิ้นแอนด์ปรินเซสไทยแลนด์รุ่นมิสทีนค่ะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะน้องนี้น้องนี้ชนะเลิศจากมิสเป็นมิสทีนขอนแก่นครับผมใช่เป็นมิสทีนขอนแก่นแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ประกวดรอบประเทศครับถ้านั้นสงสัยต้องให้เชิญชวนเป็นภาษาอีสานแล้วภาษาอีสานเลยค่ะว่าวอีสานเลยลูกค่ะน้องก็ว่าวได้นิดน้อยนะคะก็ซอยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์นะคะทีมน้องเมย์60ค่ะเป็นกำลังใจน้องเมย์ได้ทางอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ทาง www.pinandprincessthailand.com ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเมย์นะคะจากขอนแก่นคนต่อไปค่ะนุ่มรอสวัสดีครับคือครับผมนายพิรักษ์บ่มคำครับหมายเลข81ครับตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาครับผมอ๋อหนุ่มใต้แล้วนครราชสีมานครราชสีมาโคราชครับโคราชนึกว่านครศรีธรรมราชไม่ใช่นครศรีโอ้โหเริ่มหมื่นนะคะเล่นนครศรีธรรมราชอยู่นี่นั่นเขานครศรีทั้งโคราชไม่ใช่นะอันนั้นนครราชสีมาหนุ่มอีสานกับสาวใต้แต่จริงๆไม่ใช่หนุ่มมีสารนะจริงเหรอใช่เขาเป็นชายเป็นคนสุพรรณแต่ไปได้ไปได้ที่1ของนครราชสีมาใช่เขาบอกคนสุพรรณจะแบบมีเสน่ห์นิดนึงสำเนียงเด้อพูดได้มั้ยคะได้ครับงั้นขอแนะนำตัวเป็นภาษาสุพรรณหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิรักษ์อ้อมคำนะครับชื่อเล่นชื่อเคครับผมหมายเลข81ครับนี่มีเสน่ห์อ่ะภาษาที่ไปสมัครเป็นพระเอกผู้กองยอดรักได้เนิร์ดเสน่ห์เนิร์ดเสน่ห์อ่ะคนต่อไปหุ้ยตัวเล็กมากเลยชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องโปยเซียนค่ะน้องโปยเซียนน้องโปยเซียนมีความสามารถอะไรลูกรำกับผู้ภาษาอังกฤษค่ะผู้ภาษาอังกฤษได้ What's your name My name is Pichananta Pariphatra Poisian Oh where do you come from I come from Drum Oh have you got moneyน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือมาจากตรังใช่น้องก็เป็นผู้ชนะจากจังหวัดตรังครับรำได้ด้วยใช่ครับน้องนี่มีความสามารถเยอะมากแล้วเขาบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเขาอายุเพียงแค่6ขวบหรือ7ขวบนะลูก7ขวบแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยครับจริงๆเมื่อกี้ในห้องนี่ทดสอบภาษาอังกฤษมาแล้วอ๋อเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าอยากจะเห็นว่าน้องรำเก่งแค่ไหนขอรำโชว์เป็นท่าทางนิดนึงได้ไหมคะลองดูเลยตรงกลางเลยค่ะลูกนี่7ขวบเองไงตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยเอาต้องขอรองเท้าต้องขอรองเท้าด้วยนี่เอามาตรงนี้เลยนี่เป็นเสาตายเสาตายเสาตรังเสาป้ายตึง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 รำอะไรนะมโนราได้ด้วยอ่ะมโนราค่ะรำมโนราที่รำมโนราเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากเลยเก่งต่อเลยครับคนนี้เท่มาเลยอ่ะชื่ออะไรคะชื่อบีครับผมอภิจิตแสงมิ่งหมายเลข69ครับรุ่นมิสเตอร์ทีนครับผมแบ่งเป็นไงบ้างคนนี้หล่อได้ใจแม่มากอันนี้เป็นผู้ชนะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจากอันนี้นครราชสีมาใช่อันนี้ตัวจริงตัวจริงนครศรีธรรมราชพอได้ครับผมพอได้คนอำเภออะไรอ่ะเป็นคนเชียงใหญ่ครับคนเชียงใหญ่เนี่ยคนชุมซ่งนะชุมซ่งโอ้โหคนใต้หน้าตาดีใช่ไหมคนใต้อันนี้คือเขามีความสามารถอะไรบ้างคะวันนี้เขาทำได้หลายอย่างนะฮะเขาร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้ใช่แต่ไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาโชว์จะเอาอะไรดีเพราะว่ามีความสามารถหลายอย่างร้องเพลงอ่ะร้องเพลงโอเคให้มาอยู่ร้องเพลงเลยข้างหน้าข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าไปเซียนของไอ้เพลงเพลงอะไรคะเพลงรักที่ไม่มีวันเป็นจริงของพี่เบิร์ดธงชัยที่ฟีเจอริ่งกับชมพู่อารยาครับโอเคอะไรเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ
ุกอย่างมันดีหมดแล้วเหลือเพียงแต่ฟ้าชะตาที่มาขวางกันให้เธอกับฉันรักแต่ไม่มีวันเป็นจริงอย่างใจต้องการขอบคุณครับเจลพอประมาณประมาณโชว์เต็มๆเดี๋ยวบนเวทีวันที่27มีนาคมใช่ครับใช่ครับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนกนันท์รจนสมิทธ์ชื่อเล่นชื่อน้องทีอายุ10ปีอยู่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ค่ะใช่นานาชาติแต่เรียนที่เมืองไทยครับที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เฉยน้องนี่เคยผ่านเวทีนานาชาติมาแล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วเคยผ่านเวทีอะไรนะลูก World Championship of Performing Arts ใช่ที่อเมริกามาแล้วใช่เลยตอนนี้หนูมีความสามารถอะไรบ้างคะร้องเพลงค่ะร้องเพลงแล้วก็ยิมนาสติกด้วยค่ะยิมนาสติกพี่ทำไม่ใส่กระโปรงมาพี่จะให้ตีลังกาเฉยเลยภาษาอังกฤษเก่งด้วยค่ะ Can you speak English Yes speak กับพี่ชัยหน้าหน่อยอ่ะชัยหน้าลองถามน้องภาษาอังกฤษหน่อยค่ะเอาต้องมีไมค์อ่ะไมค์ตัวอ่ะถามอะไรก็ได้ให้น้องภาษาอังกฤษ How do you feel today Today I'm a little bit excited because I'm on this TV show. Okay. ว่าตอนนี้เขาออกทีวีอย่างเงี้ยค่ะมีความฝันอยากจะเป็นอะไรคะในอนาคตอยากเป็น Little Miss Thailand ค่ะตอบได้ใกล้ดีนะมีความสามารถขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามน้องเช่นเดียวกันคือเด็กรุ่นนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งหมดเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับซึ่งมาคนต่อไปบ้างคนต่อไปค่ะนี่หนุ่มเหนือครับหนุ่มเหนือสวัสดีครับมาครับมากิติกรสิทธิยศครับเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข70ครับในรุ่นมิสเตอร์ทีนครับค่ะมาจากจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านอู้เหนือได้ตรงอู้ได้ครับนี่อาอู้กับพี่แบงค์เลยพี่แอดพี่แบงค์ก็อู้เหนือได้อ้าวเหรอฮะคือเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเป็นภาษาเหนือได้ตรงได้ครับค่ะครับสวัสดีค่ะผมมากิจกรสิทธิยศนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดสิบนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือชาวประเทศไทยนะครับ ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจหรือว่าช่วยโหวตให้กับผมด้วยนะครับ ในวันที่27มีนาครับติเอเชียทีครับขอบคุณครับเห็นไหมภาษาเหนือก็มีเสน่ห์นะใช่มีเสน่ห์ความสามารถอะไรคะความสามารถนะครับก็ฟ้อนเจิงครับฟ้อนเจิงถ้าไม่มีดนตรีสามารถฟ้อนได้มั้ยได้ได้ครับได้ครับขอบคุณเลยค่ะได้เลยค่ะมาเลยอันนี้ค่ะเบสก่อนแน่นะคร่าวๆคร่าวๆนะคะนี่เป็นหนุ่มเหนืออ่ะคนสุดท้ายชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเอิงศิริไฮเสนีค่ะเป็นผู้เข้าประกวดรุ่นมิดทีนค่ะอายุ16ปีค่ะอายุ16อ๋อหน้าใสมากวัยรุ่นชอบเลยแต่มีความสามารถอะไรคะความสามารถของหนูเป็นยิมนาสติกลีลากับเทควันโดค่ะโอ้มีท่าเทควันโดโชว์มั้ยนี่สายอะไรละสายอะไรละตอนนี้เพิ่งเริ่มเรียนค่ะเพิ่งเริ่มเรียนนะคะนายขอโชว์นิดนึงว่ามีท่าอะไรบ้างสำหรับเทควันโดขอดูความแข็งแกร่งแข็งแรงนิดนึงเขาเตะสูงมากเลยนะจริงเหรอโชว์เตะได้นะว้าวเตะสูงจริงๆอ่ะอีกรอบไหมอีกรอบไหมใครอย่าแซวนะเดี๋ยวน้องเตะก้านคอนะเตะสูงจริงๆด้วยนี่เป็นหนึ่งในความสามารถแต่จริงๆสามารถเล่นยิมนาสติกได้ด้วยอ่ะปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเก่งกันทุกคนเลยแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนเลยนะคะและอย่างนี้คือตอนนี้คือเป็นขั้นตอนการทำยังไงคะตอนนี้คือพอเราได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด77คนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับบุคลิกภาพกันก่อนนะครับเพื่อให้เหมาะสมในการที่ให้เหมาะสมกับเวทีของเราเพราะว่าเวทีของเราจะค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ไม่เหมือนกับเวทีอื่นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยจะต้องไปประกวดต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องสามารถโชว์ความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเราได้เพราะฉะนั้นเขาต้องอย่างแรกเลยเขาต้องมีความมั่นใจแล้วก็ต้องปรับเขาทั้งด้านของบุคลิกภาพแล้วก็ attitude แล้วก็วิธีการคิดวิธีการสัมภาษณ์คือปรับเขาให้เท่ากันก่อนแล้วแต่ละคนจะไปนำมาใช้แล้วก็นำมาปฏิบัติในรอบชิงชนะเลิศกันยังไงก็ว่ากันอีกต่อไปใช่ครับจริงชอบมากเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่แบบต้องหน้าตาดีอย่างเดียวหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีความสามารถด้านอื่นอย่าง
ที่น้องๆโชว์อาจจะเป็นด้านภาษาเอ่ยด้านการรำการเต้นกีฬาเนี่ยอย่างที่เห็นอย่างนี้นะคะคือทุกคนจะต้องพยายามแสดงความสามารถที่เห็นแต่ว่าตำแหน่งต่างๆที่อู้เห็นอย่างเงี้ยค่ะมีหลายตำแหน่งมากไม่ว่าจะเป็นมินิมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็ยังมีมินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแสดงว่าก็จะต้องได้ทั้งชายทั้งหญิงใช่ครับข้อแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นชายหญิงนะครับทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับ3รุ่นชายหญิงก็เป็น6ตำแหน่งก็รุ่นเล็กเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้ตั้งแต่5ถึง8อันนี้5ถึง7ครับอันนี้คือมินิก็จะเป็นมินิมิสกับมินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อกี้ที่เราบอกไปใช่ครับแล้วก็มีรุ่นโตขึ้นมาหน่อยก็คือรุ่นอายุตั้งแต่8ถึง12ก็คือรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งชายหญิงก็จะเป็นรุ่น Little Miss Thailand International กับ Junior Mr. Thailand International แล้วก็ขยับมาก็เป็นรุ่นโตก็เป็นรุ่นทีนก็จะเป็น Miss กับ Mr. Teen Thailand International ครับก็จะแบ่งชัดเจนแสดงว่าก็จะมี3รุ่นตั้งแต่มินิแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นรุ่นแบบวัยรุ่นใช่ครับเพราะว่าเวลาไปประกวดต่างประเทศเขาก็จะมีแบ่งรุ่นคือเราได้ลิขสิทธิ์มาเราต้องทำตามที่เขาสกอร์ที่เขาวางไว้ครับผมจริงๆถือว่ามีน้องๆสนใจเยอะมากทั่วประเทศเยอะมากครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราได้ลิขสิทธิ์มาครั้งแรกเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นเจ้าของสถาบัน Center Stage ซึ่ง Center Stage เนี่ยเป็นสถาบันสอนบุคลิกภาพเพื่อการประกวดตอนแรกเราซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยได้มีโอกาสประลองเวทีต่างประเทศดูแต่ปรากฏว่า2ปีแรกเราจัดภายในที่โรงเรียนกันก่อนและปรากฏว่าประสบความสำเร็จได้ที่1กลับมาแล้วก็น้องๆเนี่ยมีผลงานไม่ว่าจะเป็นทางกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต่างประเทศหรือว่าในวงการบันเทิงต่างๆด้วยเราก็เลยมองเห็นว่าเด็กจากทั่วประเทศน่าจะมีโอกาสแล้วก็เหมือนแบบว่าช้างเผือกอ่ะมันไม่ใช่มีแต่ในโรงเรียนแน่นอนเราก็เลยลองขยายในการประกวดดูในปีที่3แล้วเรารู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็การประกวดก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับใช่ครับเห็นว่าการประกวดปีนี้มีความพิเศษยังไงคะใช่ครับพิเศษครับเพราะว่าปีนี้เราตั้งคอนเซปต์ว่าเป็น Be Smart เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องโชว์ความเก่งที่ความเก่งของเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเก่งทางด้านความคิดอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเก่งในการบริหารตัวเองบริหารให้เขาเกิดความป๊อปปูล่าเพราะว่าเวลาเขาไปประกวดเมืองนอกเนี่ยเขาจะต้องสร้างให้กรรมการแล้วก็ให้คนทั้งโลกเนี่ยรู้สึกชื่นชอบเขาให้ได้เพื่อเขาจะได้เป็น The Winner เพราะฉะนั้นเราก็มีการแข่งขันในการโปรโมทตัวเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของความสามารถพิเศษหรือในเรื่องของความชื่นชมต่างๆเราก็จะมี5ตำแหน่งที่ถ้าตำแหน่งพิเศษซึ่งถ้าใครได้ตำแหน่ง5ตำแหน่งพิเศษเนี่ยก็จะ fast track เข้ารอบ20คนสุดท้ายทันทีเหมือนกับเป็นทางด่วนให้เขาเลยใช่ครับแล้วก็เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยปกติเราจะจัดมีการประกวดในช่วงปลายปีนะครับของทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราได้เกิดเหตุการณ์สูญเสียของพระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่9แล้วก็เลยเลื่อนการประกวดมาเป็นช่วงต้นปีนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละหมายความว่าเราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวไปประกวดต่างประเทศน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคัดหาคนที่มีความคุณสมบัติที่ค่อนข้างพร้อมเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็เลยจัดการประกวดแบบใหม่โดยที่ปกติเราจะเห็นการประกวดแบบเดินทีละคนหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ใช่มั้ยฮะแต่ปีนี้ไม่ปีนี้เนี่ยทุกคนจะเดินกันคนละทีละ3คนทีละ4คนพร้อมๆกันเพื่อแบทเทิลเลยว่าใครเด่นและใครโดดเด่นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องบริหารตัวเองให้เป็นว่าเขาจะทำยังไงให้เป็นที่ป๊อปปูล่าเขาจะมีวิธีการยังไงที่จะให้คนรอบข้างหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้ชมเนี่ยหันมาชื่นชอบเขาแล้วโหวตคะแนนให้เขาได้ที่ก็คือต้องสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเดินการยิ้มการแสดงนะคือมันวัดกันเลยปกติเขาอาจจะเจอแบทเทิลในการร้องเพลงมาชันกันเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันใช่แล้วก็แล้วก็ในรอบไฟนอลสุดท้ายเป็นไฟนอลควีชั่นคือคำถามสุดท้ายเนี่ยปกติเราก็จะถามตอบกันธรรมดาแต่ว่าปีนี้เราไม่เราจะเป็นวิธีการโต้วาทีกันจับฉลากกันว่าใครได้ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านแล้วก็มาแบทเทิลกันอีกทีนึงแล้วมันวัด EQ กันบนเวทีเลยว่าคุณจะมี EQ ในความพร้อมในแค่ไหนในการที่จะตอบคำถามในโจทย์ที่เขาได้รับใน
สิ่งที่เขาว่าเขาเป็นฝ่ายเสนอนะฉันเป็นฝ่ายค้านแล้วก็โน้มน้าวให้คุณโอนเอียงมาทางเขาให้ได้ซึ่งการดูเนี่ยจะไม่ได้สนุกอย่างเดียวแต่มันจะตื่นเต้นทุกวินาทีเลยทุกช็อตเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นสวยอย่างเดียวหล่ออย่างเดียวไม่ได้ละนะคะความสามารถด้านอื่นก็ต้องมีด้วยนะคะและที่สำคัญกว่านั้นเห็นว่าปีนี้พิเศษที่มงกุฎด้วยพิเศษใช่ครับผมเพราะว่าเราจัดประกวดมา6ปีปีนี้ปีที่7นะครับเราใช้มงกุฎมาแบบเดิม6ปีละแล้วปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราในไหนเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วอะเราก็เลยเปลี่ยนแปลงมงกุฎใหม่ขึ้นมาเพราะว่าให้เกิดมีความทันสมัยขึ้นมาเราก็เลยเปลี่ยนมงกุฎที่ให้มีความทันสมัยแต่ละรุ่นโดยเฉพาะอย่างรุ่นเนี้ยที่เห็นเนี่ยอย่างรุ่นอันนี้เป็นรุ่นของมินิมิสเนี่ยจะเห็นว่าตรงฐานจะเห็นเป็นตัวเคียวใช่มั้ยเป็นเหมือนเคียวคือวิธีการใส่อันนี้จะเป็นแบบแรกของประเทศไทยที่วิธีการใส่จะเสียบเข้าไปในหัวแล้วก็หมุนไม่ต้องใช้กิ๊บเลยนะฮะแล้วก็จะติดตรงหัวเลยล็อกผมไม่ได้ตัวใช่ไม่ต้องมาติดกิ๊บที่เสียเวลาไม่ต้องมาติดกิ๊บเสียเวลาเลยครับผมนี่เป็นครั้งแรกใช่ครับผมครั้งแรกอันนี้ของปีไหนคะอันนี้รุ่นมินิมิสเตอร์ครับเราก็จะออกแบบให้เป็นรูปของใบมะกอกครับใช่เพราะว่าแต่ละรุ่นก็จะมีกิมมิคแต่ว่าผู้ชายเราจะออกแบบเป็นรูปใบมะกอกเพราะว่าต้นใบมะกอกเนี่ยแสดงถึงความชัยชนะแล้วก็ความอดทนอุตสาหะบักบั่นเพื่อไปถึงชัยชนะเหมือนกับที่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของโอลิมปิกอย่างเงี้ยครับผมมีอีกอันนึงไหมรู้สึกอันนี้ของผู้ชายครับผมอันนี้ของผู้ชายนี่เป็นรูปใบไม้หรือเปล่าคะครับเป็นรูปใบมะกอกเหมือนกันครับผมใช่ครับเป็นใบที่แบบดีเนาะมีมงคลด้วยใช่ครับมีไหมคะมงกุฎหรือมีแค่นี้จริงๆในนี้จะมีแค่นี้แต่ว่ารุ่นมิสทีเนี่ยอยากใช่ครับรุ่นมิสทีจะเป็นรุ่นที่สเปเชียลขึ้นมาจริงๆต้องไปดูรอลุ้นวันที่27ถูกไหมคะใช่ครับผมใช่เห็นว่าปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ครับปีนี้ในการประกวด Prince and Princess International เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า1ในทีม Prince and Princess Thailand คนใหม่เนี่ยจะไปประกวดที่เชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็จะแยกเวทีกันไปมีทั้งหมดอยู่6เวทีด้วยกันแต่ที่บอกว่าเวทีที่ดีที่สุดในโลกก็จะมีอยู่2เวทีก็คือLittle Miss and Mr. World ที่ประเทศกรีซแล้วก็ Prince and Princess International ที่จังหวัดเชียงใหม่มีนี่เราเป็นเจ้าภาพด้วยที่เชียงใหม่นั่นเองดังนั้นเนี่ยแหละอูชอบอย่างหนึ่งคืออูมองว่าในยุคปัจจุบันน่ะการที่เราจะมีเด็กไทยที่แบบจะไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยนะก็ต้องมีเวทีแบบนี้ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพเต็มที่ถามน้องไชน่าก่อนเลยในฐานะที่ดูแบบโตที่สุดแต่จริงแค่18นะแค่น้องสูงแค่นั้นเองเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างจากเวทีนี้ณจากวันแรกที่เรามาสมัครจนกระทั่งถึงตอนนี้นะน้องไชน่าได้อะไรบ้างค่ะก็อย่างที่เห็นเลยก็คือการได้มาพบปะกับผู้คนใหม่ๆได้พบกับน้องได้พบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สร้างมิตรภาพสัมพันธ์ที่ดีแล้วอย่างบางทีเนี้ยค่ะก็จะมีประสบการณ์แนะนำจากรุ่นพี่ที่ชนะมาในปีก่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองให้ทำยังไงนะถึงจะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการอบรมโดยครูกวางเงี้ยค่ะก็ได้ในเรื่องของบุคลิกการยืนยังไงคืออันเนี้ยมันสามารถใช้ได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหรืออะไรมันต่อยอดได้อีกอะค่ะแอบถามนิดนึงครูกวางดุไหมคะครูกวางขำเลยอะครูกวางน่ารักค่ะตลกเฮฮาครูกวางดูใจดีอย่างนี้นะคะใจดีครับมาถามอีกคนนึงทำไมกัดฟันแล้วครูกวางจะได้การันตีว่าใจดีจริงหรือเปล่าใครดีใครดีเป็นตัวแทนค่ะผู้ชายอันนี้จะโดนบ่อยโดนบ่อยใช่บ้างคนดีบ่อยกว่าเขาจะออกซ่าซ่าหน่อยเป็นเกรียนหน่อยดูจะเป็นคริกก็ดูแบดบอยแบดบอยแต่จริงแล้วเป็นเด็กที่ดีนะอันนั้นมันเป็นบุคลิกของเราระดับหนึ่งเป็นจุดท้ายของเราเฉยๆแหละแต่จริงแล้วหนูได้อะไรจากเวทีนี้บ้างคะอะไรจากเวทีนี้ใช่ไหมก็ที่ได้ระหว่างทางในการประกวดเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ได้แบบมิตรภาพใหม่เป็นรุ่นพี่อย่างนี้ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นคนในวงการอะไรแบบนี้แล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเดินแบบการยืนด้านบุคลิกภาพว่าแบบระดับไหนถึงจะโอเคแบบนี้ครับผมค่ะแล้วครูฟังดุไหมคะก็แล้วแต่อารมณ์ของเขาแล้วแต่อารมณ์ค่ะ
ถ้าหนูดื้อหน่อยก็จะอาจจะโดนดูเป็นพิเศษถ้าเด็กไม่ฟังหน่อยก็จะโดนครับแต่สิ่งที่เราได้ฟังจากน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องชัยนานะคะหรือว่าบีน้องบีแล้วก็น้องๆอีกหลายคนดูเชื่อว่าสิ่งนึงที่ทุกคนได้และจริงๆแล้วเด็กทุกคนต้องเจอสังคมเพื่อนอ่ะใช่นะยิ่งหลายๆวัยเนี่ยเรายิ่งได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงใช่มั้ยคะแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคนในสิ่งแวดในสังคมเราก็มีหลากหลายรูปแบบและอีกอย่างนึงคือเรื่องของกาลเทศะใช่ด้วยแล้วก็ได้พิสูจน์ความสามารถได้แอคทีฟตัวเองอ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยอย่าเรียกว่าแข่งกันเลยดีกว่าอย่างน้อยเราแข่งกับตัวเองนะคะแต่ว่าการที่เห็นคนอื่นเก่งๆเนี่ยอย่างน้อยเหมือนกับเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยเวทีนี้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นะคะในวัยที่ควรที่จะมีการพัฒนาเรียนรู้แล้วก็อบรมในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการพูดการแสดงความสามารถหรือแม้แต่กระทั่งบุคลิกภาพดูสิเนี่ยเด็กๆวัยละอ่อนอย่างเงี้ยน้องแบงค่ะใครจะรู้ว่าเขามีความสามารถมากมายขนาดเนี้ยแม้กระทั่งที่เราเห็นตรงนี้เลย7ขวบเท่านั้นเองอ่ะเด็กบางคนนะไปพูดด้วยไม่คุยนะที่อายอย่างเงี้ยแต่การมาอยู่เวทีแบบนี้จะอายไม่ได้อ่ะก็ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเมื่อกี้เจอน้องในห้องแต่งหน้านะคือคุยเก่งแล้วเข้ากับคนได้ดีมากเลยใช่ค่ะหนูมีความสุขไหมคะกับเวทีการประกวดนี่หนูกลัวไหมคะไม่กลัวหนูไม่กลัวหรอคะแล้วทำไมหนูถึงอยากจะมาสมัครเวทีนี้อะคะแม่บังคับหรือเปล่าคะไม่อ๋อแม่ไม่ได้บังคับหนูอยากมาเองคือผมเจอเขาครั้งแรกที่จังหวัดตรังแล้วเขาก็เข้ามาทักผมเลยว่าครูกวางใช่ไหมคะบอกใช่ครับครูกวางขาหนูอยากเป็นลิตเทิลมิสไทยแลนด์หนูอยากได้มงกุฎนี้คือเขามีความมั่นใจที่ค่อนข้างชัดเจนคือชัดเจนมากใช่ใช่แต่ว่าในสิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่เขาจะได้หรือไม่ได้อีกครั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในการบริหารของเขาที่บอกไว้นะครับเพราะว่าอย่างวิธีนี้เราสอนให้เด็กมีความมั่นใจคือความมั่นใจของคนเนี่ยคือผมมองว่ามันไม่ได้มั่นใจที่จะกล้าแสดงออกอย่างเดียวแต่มันเราต้องมั่นใจแม้กระทั่งรู้จักตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่เป็นเพราะว่าพวกเราไม่ใช่เป็นซูเปอร์แมนที่ทำได้ทุกอย่างใช่แต่เมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วเราสามารถยอมรับตัวเองได้เราจะสามารถดึงจุดดีแล้วให้ทุกคนยอมรับเราได้ครับจริงพระอุกล้าบอกได้เลยว่าอุ้มมาอยู่จุดนี้ได้ก็มาจากเวทีการประกวดเหมือนกันครับเวลาเวทีการประกวดเราจะแบบพยายามพัฒนาตัวเองอ่ะเพราะเราแต่เจอแต่คนเก่งๆแต่ในขณะเดียวกันอยากจะบอกน้องๆนะคะคือเวทีมันอาจจะต้องมีการแข่งขันกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องแข่งกับตัวเองใช่ครับต้องแข่งขันกับตัวเองเนี่ยทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สุดท้ายนี้ให้ครูกวางหรือว่าน้องๆคนใดก็ได้เชิญชวนนิดนึงค่ะเพราะว่าจะประกวดในวันที่27มีนาคมนี้ด้วยอ่ะเชิญครูกวางก่อนดีกว่าครับผมก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับมาร่วมชมการประกวดนะครับในรอบตัดสินนะครับ Prince and Princess Thailand 2017นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่27มีนาคมนะครับที่โรงละคร The State Asiatic นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากไปชมสดๆนะครับสามารถดูรายละเอียดในการสำรองที่นั่งได้ที่ www.princessthailand.com นะครับหรืออยากจะดูไลฟ์สดๆได้นะครับโดยเราจะไลฟ์ทาง Facebook Prince and Princess Thailand แล้วก็ You Streaming นะครับผมแล้วก็เราจะมีเทปบันทึกภาพออกทางโทรทัศน์ด้วยครับสุดท้ายนี้ให้ตัวเล็กฝากหน่อยจะได้เห็นว่าเล็กพิกี้หนูจริงๆเชิญชวนหน่อยค่ะเชิญชวนคนมาดูหนูประกวดหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องปุ้ยเซียนด้วยนะคะน้องปุ้ยเซียนจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากเลยคอมฟอร์มไทยแลนด์นะคะคอมฟอร์มตรังมาจากตรังเลยน้องๆทุกคนเก่งกันมากๆเลยน้องแบงเป็นไงบ้างค่ะคือเห็นแล้วเราก็แบบว่าหุ้ยตายเลยอายุเราเกินแล้วจะไปสมัครก็ไม่ทันแล้วนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็มากล้นแต่ละท่านนี่คือแบบไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลโหวตแล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโหวตแล้วก็ให้คะแนนน้องๆได้นะคะวันที่27มีนาคมนี้นะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่โรงละคร The State Asiatic นะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ก่อนที่จะลากันนะคะมีหลายๆคนทักทายข้อความมาทาง Facebook Live อย่าลืมนะคะเขามีถ่ายทอดทาง Facebook Live ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องขอบคุณครูกวางก่อนที่มีเวทีแบบนี้ให้กับน้องๆและขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาโชว์ความสามารถให้เห็นว่าเด็กไทยนั้นเก่งเด็กไทยนั้นเจ๋งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่ามีอีกหนึ่งสาวสวยที่ก็ผ่านเวทีการประกวดมาเหมือนกันแต่ว่าเขามีดีในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความเซ็กซี่ความเปรี้ยวแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นถึงสาว FHM Girl Next Door เลยนะคะแต่ว่าเห็นหุ่นเสียหุ่นเปรี้ยขนาดนี้นะสวยเซ็กซี่ขนาดนี้เขามีตัวช่วยแบงตัวช่วยที่ว่านี่นะคะเป
็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะนั่นก็คือวีบี้ยังนั่นเองค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของแบบทำงานหนักสุขภาพไม่ค่อยโอเคแล้วก็แบบเสื่อมโทรมแบบหลายอย่างแล้วก็ชีวิตนี้อุ้ยวุ่นวายไปหมดนะคะวีบี้ยังจะช่วยคุณได้ค่ะทำให้คุณกลับมาสวยสดใสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณจะกลับมาสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะรอติดตามได้เลยในช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเย้ชลบุรีครับหมายเลข5ชาบาวีจันดารักครับผมThailand International คนใหม่ได้แก่จอยชวนชื่นสวยตลกเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอาแบบฮาฮาเลยนะจะบอกว่าจอชนชื่นก็มีมุกเดียวแหละที่ฮาที่สุดแต่คิดว่าเล่นแล้วไม่แป๊กแน่แน่ก่อนมั่นใจพี่ว่ามันน่าจะใช้เวลามันเป็นเวลาที่สะสมมาแบบว่าตั้งแต่เราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรก
ั้งแต่เริ่มต้นคือมันก็มีขัดเขินเวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันอะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องกันหน้าแก่แล้วมันออกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็พี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ14-15ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น45พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นเนี่ยพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะก็อธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนเนี้ยหน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีแล้วก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าที่แพ้ง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ค่ะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้
่วงนี้นะคะกลับมาในช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้ค่ะวันนี้เรามีนะในเรื่องของปัญหาต่างๆมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกทำงานหนักนะคะหรือทำงานเยอะจนเกินไปทำให้ผิวพรรณของเราหย่อนคล้อยหน้าของเราก็เครียดผิวพรรณของเราก็แบบว่าไม่ค่อยชุ่มชื้นนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มีผู้ใช้จริงที่เขาใช้แล้วเห็นผลนะคะจะมาเล่าสู่เราฟังค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าบียองนะคะคือพวกเราจะยังแบบว่าอ่อนเยาว์อยู่นะคะแต่จะอ่อนเยาว์ยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ใช้จริงแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กันดีกว่าวันนี้เรามี2สาวคุณผู้ชมสาวคนแรกเนี่ยใครๆก็อาจจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเธอมีตำแหน่งด้วยนะไม่ได้สวยธรรมดาเซ็กซี่ด้วยมีตำแหน่งด้วยค่ะเพราะเธอนั้นเป็นถึง FHM Girl Next Door ปี2012นะคะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยแหละเป็นเคล็ดลับที่เป็นตัวช่วยให้เธอสวยเซ็กซี่ขนาดนี้นะส่วนอีกหนึ่งคนไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิงก็จริงแต่แม้เดี๋ยวนี้คนจะสวยไม่ใช่เฉพาะต้องอยู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ต้องใช้เองดีก่อนนะคะอายุขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังสวยยังเป๊ะยังดูแบบเป็นสาวอยู่เสมอก็เพราะตัวนี้เนี่ยแหละค่ะกับผลิตภัณฑ์ VB ยังต้อนรับทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณรัตนาแก้วรัศมีเจ้าของผลิตภัณฑ์และคุณเมย์ชลกรดวงพลอยค่ะ FHM Girl Next Door ปี2012สวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะเห็นความเซ็กซี่ของคุณเมย์แล้วนี่นะตอนนี้หัวใจเต้นจุกจักจุกจักเลยนะคะก่อนอื่นต้องถามคุณเมย์แล้วก็พี่นาค่ะนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบ้างไหมคะทำงานหนักเราไม่ได้พักผ่อนจริงจริงค่ะพี่เป็นไมเกรนคือเป็นคนที่ชอบปวดหัวแล้วรู้สึกว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันไปเลี้ยงไม่พอมันเกิดการแบบเหมือนตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะนอนก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาลองหาตัวช่วยอะค่ะก็คืออาหารเสริมตัวนี้นะคะพอเราลองทานไปก็รู้สึกติดใจตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าตื่นเช้ามาทั้งที่เรานอนน้อยแต่เรากระปี้กระเป๋าสามารถแบบว่ามาทำงานได้แล้วไม่ปวดหัวตอนเช้าเพราะพี่เป็นคนที่แบบว่านอนดึกไม่ได้พักผ่อนน้อยไม่ได้พี่จะต้องปวดหัวตื่นขึ้นมาก็จะปวดหัวแล้วแล้ววันนี้รู้สึกแบบขัดความมั่นใจนิดนึงเนาะเบียร์คนสวยๆนั่นเลยคือพี่ตอบแล้วจริงๆก็โดยส่วนตัวเคยรู้จักพี่นามานานหลายปีแล้วแต่ว่าเจอพี่นาวันนั้นกับพี่นาวันนี้ยังคงเหมือนเดิมเหมือนสปาร์คไว้เลยเป็นคนที่พูดภาษาชาวบ้านไม่ยอมแก่จริงๆยับคือแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับใช่ตัวนี้ก็เป็นใช่ค่ะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าพี่ก็ทานตัวนี้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะนำเข้าแล้วก็เพิ่งจะนำเข้ามาจากเกาหลีแล้วก็มาขายในประเทศไทยนะคะเพราะว่าตอนที่เจอน้องเนี่ยรู้สึกจะ5-6ปีแล้วเนาะ5-6ปีที่แล้วแล้วพี่นายังคงเหมือนเดิมคือพูดง่ายๆเหมือนสวยขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ำไปนะคะแต่ว่านี่ก็คือเคล็ดลับพอใช้ดีปุ๊บก็เลยทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาใช่ไม่ได้ไม่นำเข้าค่ะอ๋อนำเข้าใช่ค่ะอ๋อนี่คือแซวใช้ดีแล้วก็เลยนำเข้าเข้ามาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีด้วยนะคะก็คือ VB Young บอกแล้วว่าใครๆก็อยากจะดูเด็กใครๆก็อยากจะดูสวยแต่ว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังเป็นนักการตลาดด้วยก็ต้องทำงานเยอะอยู่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยตัวนี้แต่ว่าสาวสวยอีกหนึ่งคนตัวนี้ไม่ได้สวยธรรมดาค่ะสวยถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็น Girl Next Door เลยนะคะเพราะว่าเขามีตำแหน่งอย่างที่บอกก็คือคุณเมย์นั่นเองถามคุณเมย์ก่อนเลยคุณเมย์เห็นสวยแซ่บเซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยเจอวิกฤตของชีวิตอย่างเช่นความโทรมผมงานหนักชีวิตย่ำแย่ถึงขั้นหมดสวยที่เคยเจอมาก่อนไหมฮะเอาเป็นว่าคือเมย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ทำงานหนักคือจันถึงอาทิตย์เนี่ยเมย์ทำงานค่อนข้างที่จะแบบคิวนี่แน่นค่ะแล้วคือเมย์มาวันนี้คือเมย์ก็ไม่ได้พักผ่อนเลยนะแต่เมย์มีปีบียังอะค่ะช่วยเมย์อยู่ตลอดเมย์คือเป็นคนที่ดูแลร่างกายคือเป็นคนที่ออกกำลังกายค่ะแต่ทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยดูแลภายในสู่ภายนอกช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องระบบขับแบบเป็นประจำเดือนเวลากินตัวนี้ไปจะช่วยให้เราแบบไม่ปวดท้องเอาเป็นว่าตั้งแต่ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ว่าได้เลยค่ะคือจากภายในสู่ภายนอกผู้ชมลองดูนะรูปร่างสวยมากคือเธอไปบอกเลยว่าคำว่าทรงเป็นยังไงหรอไม่เคยรู้จักต่อให้งานจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่นอกจากการออกกำลังกายแล้วยังมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย VB Young เนี่ยแหละที่จะคืนความอ่อนวัยให้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะว่าไปแล้วคุณเมย์เองเนี่ยนะคะก็ได้รับตำแหน่งตั้งแต่ปี2012นี่ล่อไปปี2017แล้วยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมใช่ๆก็คือเหมือนคือเมย์เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับการดูแลตัวเองมากๆเหมือนเขาเรียกอะไรทานอะไรต้องแบบค่อนข้างดูค่ะก็คืออาหารเสริมตัวนี้ก็คือเมย์รู้สึกว่าก่อนที่จะทานก็ต้องศึกษาก่อนมีดีจะมาทานเป็นไปไม่ได้เราจะต้องดูว่าเขาช่วยอะไรเราบ้างดูระบบภายในสู่ภายนอกช่วยเรื่องผิวพรรณเอาเป็นว่าเราทานตัวนี้จะช่วยเรื่องเหนียงด้วยนะคะอ๋อช่วย
ียนใช่ค่ะผู้หญิงส่วนมากจะเป็นใช่พออายุมากขึ้นใช่ค่ะเป็นทุกคนเป็นทุกคนเมย์จะให้เมย์ท้าเลยว่าอายุน้อยก็ยังเป็นใช่เพราะเราทานอาหารไปเราไม่แบบเขาเรียกค่ะเราไม่คัดกรองเราทานพวกไก่พวกอะไรก็คือมันมีไขมันสะสมร่างกายเราจะรับได้คือมา 2,000 แต่ถ้าเกินไปคือไขมันล้วนก็จะกลายมาเป็นไขมันส่วนเกินแล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยค่ะเราจะเป็นเหมือนไขมันสะสมไปเรื่อยๆเห็นที่มีพุงไหมคะถึงเราจะออกกำลังกายแต่มีพุงเนี่ยมันก็ตัวนี้ก็คือเหมือนแบบต้องทานเลยค่ะช่วยตอบปัญหาได้ทุกอย่างแล้วทำไมในตอนแรกถึงมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ VB ยังนะคะคือเมย์จะบอกว่าเมย์ศึกษาก่อนศึกษาไม่เห็นคนทานแล้วค่อนข้างบอกต่อค่ะทำไมตัวนี้ค่ะคือเหมือนแบบคนทานแล้วค่อนข้างที่จะแบบเหมือนค่อนข้างกระแสเริ่มมาแล้วเบก็เลยเหมือนแบบเปิดเซิร์ชเน็ตศึกษาดูก่อนค่ะแล้วเหมือนกับพี่ก็รู้จักเดี๋ยวพี่แนะนำให้คือเพื่อนเป็นแบบคือเพื่อนบอกต่อค่ะว่าเฮ้ยเมย์ลองทานตัวนี้ดีเมย์มีปัญหาพวกเลือดอะค่ะพวกเลือดเรื่องแบบเวลามีประจำเดือนก็จะปวดท้องปวดท้องแล้วเวลาเมย์มีประจำเดือนอะตัวเมย์จะซีดตัวนี้ทานตัวนี้ไปจะช่วยได้เยอะอ๋อเห็นไหมดีขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์พี่นาใจดีค่ะมีมาแจกด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครที่อยากจะได้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ029423498นะคะแล้วก็029423319นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับพี่นาแล้วก็คุณเมย์นะคะมีอะไรจะสอบถามมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะปรึกษาคุณเมย์ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็คำถามเบาๆแค่1คำถามแล้วคุณตอบถูกปุ๊บคุณก็จะได้รับไปเลยค่ะคำถามก็จะอยู่ในเรื่องราวที่เราคุยกันนี่แหละไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะใช่แล้วมาดูกันต่อวีบยังเนี่ยที่บอกเลยว่าตัวของคุณเมย์เองไว้วางใจเพราะว่ามีรุ่นพี่บอกต่อแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วดียังไงบ้างให้พี่นาอธิบายให้ฟังดีกว่ามันเหมาะกับใครมันช่วยเรื่องอะไรมันมีส่วนประกอบอะไรที่ส่งผลดีกับสุขภาพบ้างก็อย่างตัวสิ่งสำคัญของวีบยังนะคะก็จะมีเห็ดหลิงจือช่วยเรื่องของการระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นชะลอความแก่นะคะทำให้ตัวเราเนี่ยผิวพรรณสดใสช่วยให้เซลล์มะเร็งอ่อนแอลงแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยไปต่อต้านในเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยปรับสมดุลของโลหิตสูงต่ำด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในรักษาของเส้นเลือดหัวใจตีบตับแข็งอาการปวดประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะส่วนตัวของโสมนะคะจะช่วยเรื่องของการบำรุงเพิ่มศักยภาพทางสมองนะคะช่วยลดความเครียดนะคะในสมองส่งผลให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยคลายความวิตกกังวลความซึมซ่านนะคะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าเมื่อตื่นขึ้นมานะคะและยังมีส่วนผสมของผงเกสรผึ้งนะคะผงเกสรผึ้งเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าช่วยเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะคะในช่วยเรื่องของภูมิโพรงจมูกอักเสบไซนัสไข้หวัดใหญ่หืดหอบนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของอาการกระวนกระวายในสตรีหรือสตรีที่กำลังหมดประจำเดือนนะคะวัยทองใช่ค่ะจะช่วยในเรื่องนั้นด้วยรวมถึงผู้ที่เป็นโรคไมเกรนนะคะอย่างที่บอกที่เป็นไมเกรนก็คือช่วยในเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไมเกรนเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบด้วยแล้วก็ยังมีสรรพคุณตัวช่วยของตัวเปปไทด์อะค่ะคอลลาเจนเปปไทด์นะคะจากปลาทะเลลึกนะคะแล้วก็วิตามินซีกูต้าไทโอและว่านหางจระเข้ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ล้วนแต่ที่จะช่วยเหลือในเรื่องของผู้หญิงที่ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการนะคะที่แบบว่ามาทานของตัวเราเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่าต้องการผิวพรรณชับเต่งตึงอยากผิวพรรณดีใช่ช่วยลดเลือนริ้วรอยที่ลำคอตีนกานะคะนี่ไงริ้วรอยร่องรึกร่องน้ำหมากรากน้ำย้อยตีนกงตีนการิ้วรอยมันทำให้เราดูแก่ใช่แล้วก็ช่วยเรื่องอาการนอนไม่หลับนี่สำคัญเพราะว่าทานตัวนี้แล้วจะนอนหลับสบายนะคะทำให้อาการของสมองเนี่ยเราไม่ตึงเครียดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแม้กระทั่งคนนอนน้อยเนี่ยค่ะพอตื่นขึ้นมาเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าทำให้เรารู้สึกไม่ปวดหัวนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยแม้กระทั่งบำรุงของผู้ชายด้วยนะคะตัวนี้ก็มีผู้ชายก็ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงใช่ค่ะผู้ชายก็ดูแลตัวเองได้ใช่ผู้ชายก็ชอบหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะผู้ชายก็จะบำรุงเรื่องของเพศของผู้ชายค่ะให้มีสมรรถภาพที่ดีส่วนผู้หญิงก็ช่วยในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างโครงกระดูกให้แข็งแรงไม่เปราะบางแตกง่ายหรือกระดูกพรุนนะคะแล้วยังช่วยเรื่องของอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าแล้วยังช่วยเรื่องของการบำรุงสมองก็คือความจำที่ดีขึ้นไม่เป็นอัลไซเมอร์ช่วยในเรื่องของการไม่เป็นอัมพาตสมองมันตื่นตันค่ะอย่างที่บอกค่ะตัวบีบียังก่อนที่เราจะนำเข้ามาเราลองศึกษาแล้วเราก็ดูผลประโยชน์ของเขาว่าเขาดีจริงเห็นผลจริงในการที่เราได้ทานไปแล้วพี่ลองทานแล้วพี่เป็นคนที่แบบว่าเป็นไมเกรนจนต้องค่ะเข้าใจอุบปวดไมเกรนแล้วเวลาเป็นไมเกรนชีวิตมันแย่มากใช่หรือเวลาปว
ประจำเดือนคุณเมย์อุ้ก็ปวดนะมันพังมากอ่ะคือมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ต้องปวดด้วยอ่ะมาสรุปอีกทีนึงดีกว่าสรรพคุณคุณผู้ชมสิ่งที่ได้นะบอกได้เลยว่าตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกได้เรื่องอะไรบ้างสรุปอีกครั้งดีกว่าค่ะในเรื่องของขจัดในเรื่องของปัญหาริ้วรอยตีนกานะคะรอยเหนียวย่นต่างๆนะคะบนใบหน้าของเรานะตั้งแต่นี่เลยนะคะตีนการ่องแก้มนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเราขมวดคิ้วนะคะหรือว่าเลิกหน้าขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นๆบริเวณหน้าผากนะคะอันนี้จะช่วยได้นะคะเขาบอกว่าจะเห็นผลแค่10วันเท่านั้นนะคะไม่เชื่อคุณต้องลองนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนบนใบหน้านะคะหรือว่าแม้กระทั่งต้นแขนต้นขาเวลาเราอ้วนๆแล้วเรามาผอมนะมันจะยานใช่ไหมเนี่ยมันจะยานออกมาเป็นเหนียงเลยนะคะอันนี้ก็ช่วยกระชับขึ้นมาอันนี้ก็จะช่วยกระชับทั้งต้นแขนต้นขานะคะแล้วก็ผิวพรรณของเราก็จะดูเปล่งปลั่งมากขึ้นนะคะลดอาการปวดประจำเดือนมาแบบว่าไม่ปกติแถมยังชอบปวดท้องเวลาประจำเดือนมานะคะก็จะช่วยในเรื่องของพลังนะคะกระปี้กระเป๋านะคะทำให้ตื่นมาแล้วเราสดชื่นบางคนนอนน้อยแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วโอ้โหงงเงียสมองนี่ไม่ทำงานเลยนะคะถ้าทานบีอย่างไปนะคะคุณจะแบบว่ากระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ไม่เครียดระหว่างวันนะเวลาเราทำงานหนักๆเราก็จะมีไอเดียมีสมองในการที่จะไปคิดงานนะคะทำให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของความเครียดเวลาทำงานนะคะใครความกังวลนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าด้วยค่ะคนที่คิดเยอะคิดมากก็จะเลิกคิดนะเพราะการที่เราคิดเยอะคิดมากบางเรื่องมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสมองไม่ปลอดโปร่งแต่ตัวนี้ช่วยให้สมองปลอดโปร่งอ่ะถามในส่วนคุณเมย์เลยคุณเมย์อยู่ในวงการแล้วก็ทำงาน7วันแบบเนี้ยคือ1ใช้พลังงานไม่พอก็ต้องใช้สมองด้วยต้องแข่งกับเวลาต้องมีเรื่องเครียดด้วยก็เลยต้องใช้สมองค่ะให้เหมือนแบบคืออยากจะบอกว่าผู้หญิงเราอะสมัยนี้คือทำงานค่อนข้างที่ทำงานหนักเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวก็ได้แต่แบบว่าคือเมย์ต้องคืออยากจะบอกเพื่อนๆทางบ้านนะคะว่าเราดูแลตัวเองข้างนอกไม่ได้เราใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทานด้วยต้องดูแลจากข้างในก่อนเราค่อยออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้าข้างในดีเลือดหมุนเวียนดีเหมือนกับระบบดีทุกอย่างก็จะดีตามค่ะจริงๆอันนี้อู้เข้าใจคุณเมย์เลยนะผู้หญิงหลายคนมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ค่ะทาครีมไม่ได้แน่นอนใช่เพราะว่าครีมแค่เป็นแค่ชั้นเดียวแต่เราทานก็คือมันจะอยู่ข้างในหรือบางคนบอกว่าพยายามโบ๊ะหน้าหนาอู้เคยเจอสภาพตัวเองเวลาโซมๆอ่ะโบ๊ะหน้าให้ตายยังไงมันก็ดูแบบดูไม่สดใสอ่ะเอาเป็นว่าเมย์ทำงานดึกอย่างเงี้ยเมย์ทานก่อนนอนตื่นเช้ามากระปี้กระเป๋าไม่ได้เป็นเหมือนแบบตื่นมาแล้วแบบงูเงียไม่อยากตื่นไปทำงานลุกขึ้นผุบอาบน้ำทำงานได้เลยสวยจากข้างในเพราะผิวพรรณเปล่งปลั่งแต่งเบาๆก็สวยคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับเคล็ดลับความสวยจากคุณเมย์แล้วก็พี่นายด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีแจก2รางวัลไม่ยากเลยโทรเข้ามาในรายการนะคะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้หรือปรึกษาปัญหาที่คุณเจอก็ได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอโทรมาเลยได้ทั่วโลกเลยนะคะที่1800-694-5145ทั่วประเทศได้ค่ะที่029423319นะคะยังไงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้อ่ะถามพี่นายและคุณเมย์หน่อยให้1กล่องแบบนี้ค่ะ1กล่องแบบนี้มีกี่แคปซูลและวิธีการรับประทานทานยังไงคะ1กล่องนะคะก็จะมี60แคปซูลนะคะทานวันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะลูกค้าซื้อ1กล่องทานได้ถึง2เดือนคุ้มมากใช่ค่ะคุ้มมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วเป็นประโยชน์จริงๆอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อสินค้าบางแบรนด์นะคะอย่างแบบไอ้ที่เมื่อกี้เนี้ยต้นแขนต้นขาอย่างเงี้ยจะไม่มีนะคะในเม็ดแบบเนี้ยคือแบบว่าคุณก็ต้องไปซื้อแยกเอาแบบกระชับอะไรอย่างเงี้ยนะคุณไปลดหุ่นแล้วคุณก็จะหยอดคล้อยอ่ะเนาะก็ต้องไปซื้อบล็อกเบิร์นบล็อกมาเบอร์ให้ตัวเองกระชับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีเลยก็คือตัวเดียวคุณใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผิวพรรณบางทีเวลาทานไปเนี่ยไม่ได้รอยเรื่องของริ้วรอยตีนกานะคะจะได้แค่เรื่องผิวขาวถ้าเกิดว่าลองดูกันอย่างเงี้ยค่ะผิวขาวผิวเนียนแต่ว่ากะมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องกะด้วยก็คือกะจะจางลงแล้วก็ขอให้เกิดกะได้น้อยลงด้วยและจางลงเรื่อยๆแต่ทำให้เรียกว่าหยุดยั้งการเจริญเติบโตค่ะให้เขาไม่เกิดบนใบหน้าเราเยอะขึ้นนะคะแสดงว่าตัวนี้ได้ทั้งเรื่องของผิวได้ทั้งเรื่องของความกระชับในเรื่องของสัดส่วนด้วยใช่ค่ะถามผู้ใช้จริงเลยดีกว่าคุณเมย์เองใช้มานานแค่ไหนแล้วคะนานแล้วนะคะค่ะคือเมย์อยากจะบอกว่าเมย์ทานมาตลอดแล้วก็คือเหมือนแบบยังไงดีคือทานแล้วคือเมย์ก็บอกต่อเพราะว่ามันออกมาดีคือเพราะโดยปกติอะค่ะอะไรที่ดีเราก็อยากจะบอกต่อแล้วยิ่งคือเขาเรียกอะไรคะทานกล่องเดียว60คือเราทานได้มันเกือบ2เดือนนะเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นกับร่างกายตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมย์คิดว่าคือแผงนึงอะค่ะแผงนึงเนี่ยก็เขาเรียกอะไรก็เห็นผลแล้วค่ะก็รู้สึกได้ใช่เพราะบางทีเมย์อัดเข้าไป2เม็ดก็ทานได้
ขาจะไม่อยากให้เห็นอยากส้มๆหน่อยทำงานเยอะๆเลยคือจริงๆเนี่ยทำก่อนนอนบางทีเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้จะต้องแบบทำงานออกกองหรือว่าอะไรเงี้ยก็สองเม็ดละกันอะไรเงี้ยค่ะคืออูชอบมากแบงคือมันช่วยในเรื่องของสมองบางทีบางคนตื่นมาแล้วรู้สึกงงเงียเคยเป็นไหมคะเคยแบบตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็สนุนไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันยังไม่อยากตื่นสมองยังไม่พร้อมยังเบลอยังปวดหัวอยู่ตัวนี้ช่วยได้ช่วยทางในแง่ของสุขภาพทางในแง่ของความสวยความงามจะดีกว่าไหมเดี๋ยวนี้เทรนด์มาแรงก็คือสวยใสไม่ต้องโบ๊ะเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าหน้าเราสวยผิวพรรณเราสวยมันก็สวยมาจากข้างในอ่ะมีสายโทรเข้ามาแล้วค่ะทักทายสายเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะมาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักระหว่างรอเสียงของสายนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อจากคุณเมย์เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกก็คือตั้งแต่แผงแรกก็เริ่มรู้สึกได้แต่สิ่งที่อูชอบนะพี่นาคุณเมย์คือมันได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งในเรื่องของผิวพรรณหรือรอยที่บนหน้าก็ได้ใช่ค่ะเพราะเนื่องจากเราแต่งหน้าเมคอัพบ่อยๆเมย์ถ่ายแบบนี้เมย์ออกแดดค่อนข้างที่จะจัดไปที่เขาใหญ่เนี่ยแล้วโดนแดดบ่อยๆเมย์รู้สึกว่าตีนกาเราขึ้นนะเราหยีตาเนี่ยตีนบ่อยๆตีนกามันก็จะขึ้นคือมันจะมาไวกว่าคนปกตินะเพราะเราเจอแสงเยอะมากและยิ่งสปอตไลท์เนี่ยในสตูนี่ก็หนักนะคะใช่ใช่หนักกว่าแสงแดดใช่ค่ะช่วยแล้วคือเราบำรุงไปด้วยทาครีมไปด้วยควบคู่กันไปค่ะรับรองเห็นผลแน่นอนยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะจุดเด่นและความแตกต่างเนี่ยคุณผู้ชมจะกลับมาพูดถึงกันแต่ว่าตอนนี้สายมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวให้ทีมงานลองคัดกรองอีกทีนึงนะคะสายนี้โอเคมาพูดถึงกันต่อในเรื่องความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามดูแลตัวเองมีเยอะมากทำไมจะต้องเป็นวีบียังคะอย่างตัววีบียังเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนี่คือปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นส่วนมากจะผสมด้วยสมุนไพรอย่างที่พี่แจ้งไปนะคะและที่สำคัญเลยก็คือว่านำเข้าจากเกาหลีเราต้องรู้นิดนึงว่าคนเกาหลีไม่ค่อยทานยาพวกปฏิชีวนะให้พูดจริงๆแล้วนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการทานสมุนไพรมากกว่าซึ่งของเขาเวลาที่จะผลิตมาเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่จะขายในประเทศเขาได้เนี่ยต้องดีนะอะไรประมาณนี้เขาค่อนข้างคัดกรองนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอเรานำมาแล้วเราทานจริงๆนะเรารู้เลยว่าคุณประโยชน์มันเยอะมากอ่ะคือพี่ก็ไม่คิดว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้อาหารเสริมตัวนี้มันมีคุณประโยชน์เยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนที่ทานที่นู่นเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะขนาดนั้นแต่พอเรามาอ่านคุณประโยชน์แล้วก็มาเซิร์ชข้อมูลของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้ว่าประโยชน์เขามีเยอะจริงแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ได้ทานเนี่ยจะรู้เลยว่ามันช่วยได้จริงๆช่วยในเรื่องของผิวพรรณรอยตีนกาหรือว่าการปวดท้องประจำเดือนแล้วคนที่แบบว่าประจำเดือนมาไม่ปกติหรือคนที่แบบว่ากำลังจะเลิกหมดประจำเดือนผู้หญิงอาจจะหงุดหงิดง่ายลมแปรปรวนนะคะแล้วก็จะนอนไม่หลับอันนี้ฟุ้งซ่านช่วยได้เยอะเลยและยังช่วยเรื่องของคนที่เป็นแบบว่าอัลไซเมอร์ช่วยให้ความจำเราดีขึ้นทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์ได้ผลข้างเคียงในการที่จะเป็นน้อยลงคือมันช่วยได้เยอะมากจริงใช่คือมันคุ้มมากค่ะและที่สำคัญคือกล่องนึงต้อง60เม็ดอ่ะซึ่งราคาก็แบบว่าแบบไม่ได้แพงเลยอะค่ะซึ่งแบบจับไม้หยิบจับได้ถามเลยว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปซื้อตัวอาหารเสริมนะคะจากตัวเดียวเนี่ยที่เราต้องทานเนี่ยแต่เราต้องไปซื้อแยกกันทีสี่ห้าอย่างบางทีต้องซื้อบำรุงสมองบำรุงผิวดูแลรูปร่างซื้อบำรุงกันกี่ตังละมันเยอะแต่เป็นหมื่นนะคะรวมทุกอย่างทั้งสุขภาพทั้งเรื่องผิวผ่านทั้งเรื่องรูปร่างอยู่ในกล่องเดียวกันดังนั้นวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยใช่ไหมแบงค์ใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ1กล่องนะคะมี60เม็ดนะคะราคาปกติอยู่ที่ 3,200 บาทนะคะแต่ถ้าซื้อผ่านทางรายการเรานะคะ10สายแรกเท่านั้นนะคะเหลือ 2,500 บาทหรือว่า71ดอลลาร์นะคะสั่งเลยตอนนี้ค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อเลยนะอย่ารอช้าเพราะว่าสุขภาพของเราต้องเป็นคนดูแลเองนะคะทานได้2เดือนค่ะ1กล่องนะคะ60เม็ดนะคะ0632682555นะคะ0632682555ค่ะถ้าเป็นต่างประเทศอย่าลืมกดพวก66และต่ำด้วย632682555ค่ะจะส่งทั่วโลกเลยประเทศลาวเขาก็ส่งเด้อผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยเนาะกดพวก66
6แล้วตามด้วย63 268 2555เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เจ้าหมอเทียนเลยเจ้าใช่แล้วโปรโมชั่นคุ้มมากๆเลยอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าตัวนี้มันคุ้มค่ายังไงลองให้กล้องซูมไปที่คุณเมย์ชัดๆจะเห็นว่าผู้หญิงเวลาจะสวยเนี่ยมันสวยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องสวยตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าผมก็สวยผิวก็สวยรูปร่างก็ดีคุณผู้ชมเนี่ยแหละทุกอย่างมันต้องเป็นองค์ประกอบรวมกันในเรื่องของความสวยซึ่งอุดูจากส่วนประกอบแล้วนะคะมันช่วยดูแลตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยถามคุณเมย์หน่อยก่อนหน้านี้อุเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยพอทำงานเยอะมันอยู่ในช่วงแบบโทมมันก็ต้องส่องกระจกแล้วก็รู้สึกเครียดยิ่งเครียดยิ่งแก่ยิ่งเครียดยิ่งไม่สวยแต่คุณเมย์เองตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปสวยเพอร์เฟกต์ได้อย่างนี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะรู้สึกว่าคือเดิมแล้วเมย์เป็นคนผิวสีนี้อยู่แล้วก็คือเมย์เป็นคนที่เป็นคนที่ผิวแทนใช่ค่ะแล้วเราออกกำเออแล้วสะดุ้งแสงคนไทยอย่างคุณเมย์นิดนึงคนไทยหลายคนจะไม่ชอบนะบางคนเขาบอกว่าผิวดำแล้วจะไม่สวยแต่คุณผู้ชมดูในโลกใบนี้ผู้หญิงผิวสีอ่ะก็คือผิวสีแทนสวยหลายคนใช่ค่ะคุณเมย์โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆคือเป็นผิวสีแทนที่มีความเนียนแล้วก็มีความแบบว่าออร่าในตัวใช่ผิวอาจจะไม่ได้ขาวโบ๊ะนะแต่ดูสีคุณมันมีความเนียนอ่ะคือขนาดเราผู้หญิงด้วยกันเรายังมองออกเลยว่ามีความเนียนมีความใสนะคะคือเราเห็นเลยว่ามันใสออกมาจากภายในไม่ใช่เป็นการโบกครีมลงไปนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าคุณเมย์ใช้วีบียังมานานแล้วก็ใช้มาตลอดเลยทำให้คุณเมย์มีผิวสวยแล้วก็หน้าสวยหุ่นเป๊ะเซ็กซี่แบบนี้ตลอดกาลนะคะผ่านมากี่ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่ไงไปดูกันดีกว่าแล้วให้คุณเมย์บอกความเปลี่ยนแปลงหน่อยว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนคือนี้ด้านนี้คือยังไม่ได้ทานนะคะคือด้านนี้ทานแล้วค่ะOh. ใช่ด้านนี้ทานแล้วด้านนี้คือจะลองเปรียบเทียบดิวเพราะว่าน่าจะดูสดใสขึ้นดูไบขึ้นนิ้วรอยก็คือจะไม่มีอันนั้นไม่ได้ใช้กล้องไม่ได้ใช้อะไรที่ตกแต่งรูปภาพนะคะใช่เนี่ยสวยในความเป็นตัวเองด้านนี้ก็ทานแล้วค่ะค่ะสวยในแบบของตัวเองนะทั้งผิวสวยหุ่นดีถามคุณเมย์หน่อยพอชีวิตมันอยู่ในจุดที่แบบมันสวยเพอร์เฟกต์ขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรคะมันมีความอะไรที่รู้สึกว่าแบบเดินไปไหนก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็แบบพาวอะค่ะผู้หญิงของเราจะแบบมีตีนกาหน่อยมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าผิวดีแบบว่ามันเหมือนเขาเรียกอะไรไม่เนียนไม่ใสอย่างเงี้ยมันก็สุขขัดความมั่นใจเพราะว่าผู้หญิงเราอะมันเป็นอะไรที่จะต้องสวยตลอดเวลาเพราะสมัยนี้คือเหมือนแบบเทคโนโลยีมันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าหาอะไรที่ดูแลตัวเองแล้วทำให้เราบอกว่าสดใสหรือออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานบีบียังควบคู่ไปด้วยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเพราะเมย์เป็นคนที่เอาจริงๆเมย์เป็นคนที่มีออกกำลังกายแล้วค่อนข้างมีซิกแพคถ้ามีวิดีโอก็จะเห็นซิกแพคนี้ตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าบางคนน่ะชอบแบบพึ่งตัวช่วยอย่างเดียวแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามี V B W เนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วเราก็ช่วยตัวเองใช่มันจะยิ่งให้ความดีเข้าไปใหญ่อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคือออกกำลังกายควบคู่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยมันจะยิ่งเห็นผลอย่างชัดเจนดิน้องเซ็กซี่มากเป็นเอลเอตอนแรกที่พี่คอปแบบว่าติดต่อมาค่ะคือน้องเมย์เป็นคนทานถูกไหมคะติดต่อมาว่าน้องเมย์แบบว่ามาเป็นผู้ใช้ช่วยมาออกรายการให้น้องเมย์หน่อยได้ไหมออกให้รายการให้พี่หน่อยได้ไหมคือเมย์จะแบบไปค่ะเพราะรู้สึกว่าเมย์ได้ทานแล้วเมย์รู้สึกว่าเมย์สามารถมาบอกต่อท่านผู้ชมได้คืออินเนอร์มันมาจากข้างในใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเมย์ไปเนี่ยเมย์มี2งานต่อเมย์ก็แวะมาเพื่อจะมาบอกเพื่อนๆว่าแบบเนี่ยทานตัวนี้มันดียังไงใช่ค่ะเนี่ยแหละคือมีดีแล้วอยากจะบอกต่อใช่ค่ะแล้วความสวยก็บอกต่อถูกไหมคะไม่ใช่ว่าจ้างให้มาพูดคือฉันใช้เองใช่ค่ะแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะบอกอ่ะว่าฉันสวยเพราะสิ่งนี้ใช่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยากจะให้แบบมาพึ่งอย่างเดียวคือบางคนถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวช่วยนั่งนอนกินไม่ออกกำลังกายบางทีมันอาจจะเห็นผลแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนและเร็วเท่ากับคนที่เขาแบบออกกำลังกายด้วยใช่ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์กินตัวนี้คู่ไปด้วยก่อนนอนตื่นมาก็จะเป็นอะไรที่คือทานไปเรื่อยๆมันจะเห็นผลค่อยๆเห็นผลเรื่อยๆเริ่มผิวพรรณกันรอบมีประจำเดือนก็จะไม่ปวดแล้วก็จะกระปี้กระเป๋าตีนกาไมเกรนก็จะไม่มีมันได้ในเรื่องสุขภาพมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าน้องเมย์เขาทานแล้วยังบอกต่อเพื่อนคุกอีกอะไรเงี้ยเป็นปลื้มที่เหลือเป็นปลื้มเลยต่อค่ะบอกต่อคนได้ผลดีก็อยากจะบอกต่อแบ่งปันความสวยวันนี้คุณเองก็สามารถสวยได้แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์มาแจกในรายการด้วยเพียงแค่โทรเข้ามาตอนนี้มีผู้ชมมาในสายแล้วนะคะสวัสดีค่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 ะค่ะคุณพี่อะไรคะดนใจค่ะคุณพี่ดวงใจโทรจากจังหวัดอะไรคะนครปฐมค่ะนครปฐมค่ะพี่ดวงใจติดตามรายการตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะก็เพิ่งจะเปิดดูค่ะเพิ่งจะเปิดนะคะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างคะพี่ดวงใจ
ก็พวกมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีเบาหวานก็บ้างเล็กน้อยเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะขอโทษค่ะ68ค่ะ68มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ไหมคะอย่างผู้หญิงเขาบอกพออยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนอย่างเงี้ยจะอารมณ์เวียงแปรปรวนอ๋อมีอ๋อแปรปรวนอ๋อก็มีบ้างอะค่ะค่ะแต่ว่าน้อยลงน้อยลงน้อยกว่าที่ตอนอายุน้อยค่ะแล้วในเรื่องของผิวพรรณอย่างเงี้ยมีปัญหาบ้างไหมคะอ๋อมีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้จะบอกตัวช่วยมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง V B W ตัวนี้เดี๋ยวให้V B Yang จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราดูยังดูอ่อนเอาไว้ได้ยังไงบ้างพี่นายอยากให้บอกนิดนึงค่ะก็มันจะช่วยเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ชะลอเรื่องของวัยของเราเพราะอย่างวัยนี้ยิ่งเหมาะเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกล้องลึกอะค่ะมันจะทำให้ตึงขึ้นแล้วค่อยปรับขึ้นให้เราแบบว่าแล้วก็ช่วงแง่ที่น้องบอกคือตรงเนี้ยค่ะมันก็จะลดลงอย่างพี่เองเป็นนะแต่ตอนนี้พี่นาไม่มีใช่มันก็ลดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเราทำมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของอย่างที่คุณพี่ที่สายเข้ามาเนาะก็คือช่วยในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะและยังช่วยเรื่องของเบาหวานอ่ะก็คือมีเรื่องของการลดน้ำตาลเพราะมันมีโสมีเห็นลินจืดด้วยจะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดอ๋อเนี่ยมันช่วยระบบหลอดเลือดระบบประสาทระบบต่อมไตท่อนี่คือคุณประโยชน์ใช่ค่ะก็คือจะตรงกับตัวเองนะใช่ค่ะอะไรนะคะผิวแห้งใช่ไหมผิวแห้งด้วยเนาะทำได้มันปัญหาเรื่องผิวแห้งด้วยอันนี้ก็ช่วยได้มันช่วยได้ค่ะช่วยได้ไม่ต้องกลัวแพ้ด้วยเพราะเป็นสมุนไพรค่ะใช่ค่ะแล้วไม่ต้องกลัวแพ้นี่อันนี้คือไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ทำได้มันจะมีส่วนผสมของเรื่องอย่างอายุมากขึ้นจะเรื่องของกระดูกด้วยนะคะกระดูกคุณกระดูกเปราะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีตัวช่วยตามข้ออยู่แล้วใช่ค่ะจะมีตัวช่วยในเรื่องของกระดูกคุณกระดูกเปราะด้วยนะคะล่ะในวันนี้มีคำถามเดี๋ยวคุณพี่จะได้ไป1กล่องแหละเรามีแจกด้วย1กล่องมี60เม็ดนะคะแต่ว่ามีคำถามสัก1คำถามจากพี่นาที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถามคุณพี่นิดนึงเอาวิธีรับประทานแล้วกันเนาะเมื่อกี้ถ้าเกิดได้ฟังวิธีรับประทานได้ฟังตั้งแต่ต้นมั้ยคะไม่ตั้งแต่ต้นค่ะอ๋อไม่ตั้งแต่ต้นงั้นเราบอกวิธีการรับประทานนิดนึงแล้วกันก็คือทานวันละเม็ดนะคะทานวันละเม็ดก่อนนอนนะคะทุกวันค่ะ1กล่องมีกี่แคปซูลทราบมั้ยคะ30ค่ะหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะคูณ2ค่ะคูณ2 60แคปซูลค่ะได้รับไปเลยได้รับไปเลยแล้วแจกกันแบบง่ายๆอย่างนี้แหละขอบคุณคุณใจนะคะค่ะยังไม่วางสายนะคะเดี๋ยวให้พี่อยู่ไว้ทางหลังใหม่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่ดวงใจแล้วก็มีอีกหนึ่งสายรออยู่ด้วยนะคะรับสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะติ๊กต็อกยังอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานลองดูสายนิดนึงนะคะก็กลับมาพูดกันต่อเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกเลยว่าวิธีการรับประทานก็แค่1เม็ดก่อนนอนอย่างนี้จะมีผลข้างเคียงไหมเกิดบางคนที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างนี้สามารถทานตรงนี้ควบคู่ไปได้เลยไหมคะต้องดูเขาเป็นสุขภาพหรืออะไรถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าห้ามทานอาหารเสริมเพิ่มก็ไม่ควรทานแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วในส่วนตัวของวีบียังเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงผลข้างเคียงจริงๆแล้วแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามันต้องดูที่ว่าถ้าเกิดเรารักษาแบบถ้าเกิดเราเป็นโรคร้ายแรงก็คือไม่ควรทานนะคะปรึกษาคุณหมอก่อนปรึกษาคุณหมอก่อนถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพปกติดีอยู่นะคะเราก็สามารถทานได้เลยนะคะไม่มีปัญหา60กว่า68ก็ทานได้ทานได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นโดยเฉพาะคนที่แบบว่าจริงๆอ่ะเริ่มทานเร็วๆก็ดีมันจะช่วยเรื่องของความจำค่ะเพราะว่าเราคงไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์เนาะใช่ใช่ใช่อันนี้แล้วตัวช่วยมันไม่ใช่แค่ไปช่วยเรื่องของอาการอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันช่วยได้หลายอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจำที่ดีขึ้นกระดูกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทำให้กระดูกเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะในสมองอะค่ะความจำดีขึ้นคือคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยมันเยอะจริงๆนะคืออู้ชอบดูจากในกล่องเนี่ยผู้ชมคะวีบียางเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติจริงๆเหมือนที่พี่นาและคุณเมย์บอกนะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนี่ก็ธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณอยู่แล้วมันรอบด้านจริงๆเลยนะแล้วเห็ดหลินจือนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยาจีนชั้นสูงใช้กันมานานต้อง 2,000 กว่าปีซึ่งแทบจะบอกว่าเป็นราชาของสมุนไพรอันนี้นี่คืออันดับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับตัวช่วยตัวนี้นะคะในการที่เราเอาตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันยังช่วยเรื่องของการขับพิษป้องกันและรักษาโรคได้ตั้งหลายอย่างนะคะระบบภูมิต้านทาน
ก็ดีนะคะระบบเผาผลาญก็ดีแล้วก็ช่วยในส่วนของการสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระบบประสาทต่อมไร้ข้อนี่ก็ช่วยด้วยใช่ค่ะและยังมีโสมสกัดด้วยนะคุณผู้ชมโสมสกัดคนจีนก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่วิเศษที่สุดแก้ได้สารพัดโรคนะคะโรคมะเร็งอย่างนี้ก็ช่วยได้ก็มีสารบางอย่างในโสมเนี่ยสามารถกำจัดแล้วก็ทำลายด้วยนะคะทำลายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแปลกปลอมอย่างนี้นะคะที่เข้าไปสู่ในร่างกายพวกตับอักเสบปอดอักเสบลดคอเลสเตอรอลพวกลิ่มเลือดเบาหวานโลหิตจางเนี่ยเป็นคุณประโยชน์ของโสมซึ่งโสมก็เป็นส่วนที่อยู่ในวีดียังด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็ยังมีสมุนไพรตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นผงเกสรผึ้งถึงว่าทำไมคุณเมย์ถึงสวยเพราะผงเกสรผึ้งนะคุณผู้ชมตัวนี้ค่ะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะโพรงจมูกอักเสบหรือไซนัสหืดหอบอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีประจำเดือนแบบปวดรอบประจำเดือนอย่างเงี้ยนะคะอาการกระวนกระวายอาการไวทองอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะคุณเมย์เพิ่มเติมค่ะคือบางคนเขาบอกเขาผิวแห้ง มีปัญหาเรื่องเล็บเรื่องผมอย่างเงี้ยอยากจะผมสวยๆผมมันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้ค่ะแล้วช่วยได้เยอะด้วยเพราะว่าโดยปกติผิวจะแห้งถ้าเราขาดน้ำแต่ตัวนี้ก็ฉานเข้าไปมันก็ไปเติมเต็มส่วนที่เราขาดค่ะโดยผงเกสรผึ้งอะค่ะมันช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นบำรุงเส้นผมให้ดำให้ดกดำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการมีสมาธิความจำดีขึ้นสมาธิดีขึ้นนะคะและยังช่วยในเรื่องของบางคนเนี่ยปวดแสบปวดร้อนผิวอ่ะจากอาการคุกคองเนี่ยช่วยได้ด้วยนะคะโอ้เห็นไหมคือเหมือนเป็นแบบภูมิแพ้แล้วบางคนเขาจะแบบผิวเขาจะร้อนๆอ่ะแต่ตัวนี้ช่วยได้ใช่คือได้ทั้งสุขภาพและเรื่องของความสวยด้วยดังนั้นเรามาย้ำโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะ1กล่องมี60แคปซูลนะคะ1แคปซูลสามารถทานวันละ1แคปซูลนะคะก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะนะคะ1กล่องเนี่ยคุณจะทานได้ประมาณ2เดือนนะคะปกติราคาอยู่ที่ 3,200 บาทนะคะแต่ถ้าซื้อผ่านทางรายการเรานะคะเพียงแค่10สายเลขเท่านั้นนะคะเหลือ 2,500 บาทค่ะโทรเลยตอนนี้ค่ะ063-268-2555 ค่ะ063-268-255จะจงฟรีทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะใช่ค่ะมีสายเข้ามานะคะสายที่2ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะบางออนค่ะสิงห์บุรีค่ะคุณบางออนโทรจากจังหวัดอะไรคะสิงห์บุรีค่ะเพชรบุรีสิงห์บุรีสิงห์บุรีค่ะค่ะคุณบางออนติดตามรายการตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าคะอ๋อลูกเปิดให้ค่ะลูกเปิดให้ดูดูคุณบางออนคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างมีแบบบางคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ยังมีนอนไม่ค่อยหลับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่วีพยังเราช่วยได้นะคะค่ะค่ะแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะนอกจากอาการนอนไม่หลับอะค่ะอ๋อกับประเภทไอ้ข้อเข่าค่ะข้อเข่าข้อเข่าเรื่องกระดูกเกี่ยวกับกระดูกอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้61ค่ะ67อือตอนนี้มีคนเลข6วัยนี้เป็นวัยที่ต้องดูแลตัวเองใช่แล้วก็ช่วยในเรื่องของไอ้นี่เรื่องของความจำนะคะความจำคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอัลไซเมอร์พออายุเยอะๆจำไม่ได้ใช่ก็คือควรต้องรีบทานตัวนี้เสริมเข้าไปเพราะว่าจะได้ช่วยเรื่องของสมองอะค่ะเพราะว่าความจำจะดีขึ้นทำให้เราจำทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้นและจะช่วยเรื่องของการที่เราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะตัวนี้นี่เหมาะเลยค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะโทรมาในรายการมีคำถามนิดหน่อยถ้าได้ติดตามรับชมเนี่ยอาจจะพอรู้นะคะ1กล่องค่ะ1กล่องนะคะมีทั้งหมด60แคปซูลแต่ว่าจะถามวิธีการรับประทานว่าตัววีบียังรับประทานในช่วงไหนคะวันละกี่เม็ดคะวันละ2เม็ดค่ะให้อันมากเกินไปอันนี้ใบ้แบบสุดๆนะวันละกี่เม็ดคะมากเกินไปใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้มากเกินไป2เม็ดมากเกินไปไม่ต้องเยอะขนาดนั้น1เม็ดค่ะวันละ1เม็ดก่อนนอนถูกต้องแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นแค่1เม็ดก็เอาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่า
กินง่ายมากแล้วกลืนง่ายมากเพราะว่ามันมีกลิ่นช็อกโกแลตแล้วเวลาที่เราทานตัวอาหารเสริมเข้าไปถ้าเกิดสังเกตดูเราจะไม่ค่อยไปกล้าคุยกับใครใช่ไหมคะมันจะมีกลิ่นแบบยานิดๆออกมาค่ะกลิ่นของอาหารเสริมตัวนี้ตัวอื่นๆที่เราเคยทานเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกมาแต่ตัวนี้นี่บอกเลยว่าทานแล้วไม่มีกลิ่นทานง่ายแล้วไม่มีกลิ่นแบบว่าให้รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราจะไปคุยกับใครเพิ่งทานยามาอะไรแบบนี้ไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่เลยต้องลองนี่แสดงว่าเพิ่งเปิดมาเจอกันดังนั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะคะว่าหลังสามารถติดตามรับชมรายการได้ตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ฝากที่อยู่ไว้กับหลังไมค์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะท้ายนี้ต้องให้พี่นาฝากถึงผลิตภัณฑ์ค่ะนิดนึงนะคะเพราะมีหลายคนอาจจะเพิ่งเปิดมาดูนะคะย้ำอีกสักครั้งว่าใครบ้างที่ต้องทานวีบียางค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวีบียางเนี่ยเป็นตัวอาหารเสริมที่บอกเลยว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ลองทานไปแล้วเนี่ย1แผงแรกลูกค้าก็จะเริ่มรู้สึกได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตีนกาหรือว่าสุขภาพที่แบบว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนอนไม่หลับก็จะหลับได้ดีขึ้นต้องให้น้องเมย์บอกเพราะน้องเมย์เป็นคนทานนะน้องเมย์ลองเล่าสิคะค่ะก็คืออยากจะบอกว่าเวลาเราทานใช่ไหมคะครั้ง1ครั้งถึง2เม็ดถ้าอย่างเมย์เนี่ยเมย์ทานไป2เม็ดแต่คือบางทีเมย์ก็ทานแค่เม็ดเดียวทานก่อนนอนค่ะตื่นเช้ามาแล้วก็จะกระปี้กระเป๋าเห็นผลในแผงเดียวอย่างที่บอกก็จะช่วยหลายเรื่องช่วยเรื่องไมเกรนแล้วก็เรื่องความจำผิวพรรณตีนกาบนใบหน้าคือช่วยได้เยอะมากอย่างเมย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ผิวแห้งก็จะไปเติมเต็มส่วนที่เมย์ขาดเมย์ทานน้ำน้อยเพราะว่าเมย์คนที่ทำงานค่อนข้างหนักจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเมย์ทานฟุตด้วยออกกำลังกายด้วยทานอาหารที่มีประโยชน์แค่นี้ค่ะคุณก็จะสวยภายในกล่องเดียวบีบียังสวยสวยสุดอยากสวยเซ็กซี่เหมือนน้องเมย์ก็ฝากค่ะบีบียังค่ะรับรองว่าตอบโจทย์ของคุณได้แน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณเองก็สามารถสวยได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถามว่าเด่นและแตกต่างยังไงได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพได้ทั้งในเรื่องของความสวยความงามตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเพียงแค่1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นใช่ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยถูกต้องค่ะโปรโมชั่นพิเศษมากๆเฉพาะรายการเราเท่านั้นนะคะจาก1กล่องปกติอยู่ที่ 3,200 บาทนะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาในรายการเรานะคะ10สายแรกนะคะลดทันทีเหลือ 2,500 บาทนะคะหรือว่า71ดอลลาร์นะคะ1กล่องสามารถทานได้2เดือนนะคะเพราะมี60แคปซูลนะคะติดต่อเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555ค่ะ0632682555โทรเลยโทรเลยนะคะอยากสวยอยากสุขภาพดีต้องรอไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็สามารถดูแลสุขภาพกับตัวเองได้นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยที่รับความสวยจากคุณเมย์ค่ะได้ตำแหน่งแบบการันตีเลยนะคะ SHM Girl Next Door ประจำปี2012และพี่นาค่ะผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้อความมาเยอะพอสมควรนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะดูแลสุขภาพวันนี้อย่ารอช้านะคะกับวีบียังใครก็สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วที่กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะเวลา 11:00 นที่นี่ที่เดิมค่ะ Channel 8นั่นเองวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ